ส่วนผลการควอลิฟายในรุ่นมอเตอร์2ครับก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักแข่งไทยสังกัดอีเดมิสฮอนด้าทีมเอเชียครับเข้าร่วมการแข่งขันในมอเตอร์2แบบเต็มฤดูกาลปีแรกก็ทำราต่อรอบดีสุด1นาที 38.336 วินาทีครับซิลกริสตาร์ทที่19ช้ากว่าฟาบิโอดีจานอันโตนิโอครับเจ้าของโพซิชั่นอยู่ 0.85 วินาทีนะครับโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้งรุ่นมอเตอร์2และก็มอเตอร์ GP จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะครับสมาชิกทูชั่นก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Fox Sports HD 2ตั้งแต่ 15:30 น.เป็นต้นไปครับ